สวัสดีปีใหม่นักเรียนเกรดวันและก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันคณาเหมือนเดิมเลยค่ะในรายวิชาภาษาไทยนะคะใกล้สอบแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ดิฉันคณาจะมาทบทวนบทเรียนในรายวิชาภาษาไทยนี่แหละนะคะเด็กๆเหมือนเดิมเลยค่ะเตรียมสมุดดินสอแหลมแล้วก็ยางลบขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปรับสมองกันค่ะเตรียมเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆ เขียนวันที่เลยนะคะวันนี้วันที่7นะคะเดือนอะไรเอ่ยมกราคมตัวย่อจะเป็นม.จุดค.จุดนะคะปีใหม่แล้วปีอะไรคะพ.ศ.2565แล้วนะคะแล้วก็ครั้งที่4นะคะ1จุด2จุด3จุดนะคะตัวเลขเป็นตัวเลขไทยเขียนกี่ช่องเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเราจะเขียนเลขไทย2ช่องนะคะเด็กๆเขียนนะคะหัวกลมตัวตรงนะคะเต็มบรรทัดและเขียนให้ถูกต้องเขียนสวยๆเลยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านแล้วก็สะกดคำยากพร้อมกับทีเชอร์คณาเลยนะคะมาดูคำแรกค่ะอ่านตามนะคะเอคออาเขารอพอรบเขารบคำต่อไปค่ะบออุกคอบุกคอรอคนบุกคนสออุสุพออาพอภาพสุภาพวอไม่หันอากาศนอวันหอนออึงอหนึ่งเมฆหนึ่งวันหนึ่งทออองอทองไม่โทท้องฟออาฟาไม่โทฟ้าท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเคารพบุคคลสุภาพวันหนึ่งและท้องฟ้าเดี๋ยวที่เชิญคณาก็จะเลือก3คำไปรับสมองกับเด็กๆเหมือนเดิมเลยค่ะคำที่1 นะคะเด็กๆตั้งใจฟังที่เชิญคณาสเปลและเขียนตามพร้อมฝึกสเปลด้วยนะคะเริ่มเลยค่ะคำที่1 นะทองอทองไม่โทท้องฟออาฟาไม่โทฟ้าท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะทองอทองไม่โทท้องฟออาฟาไม่โทฟ้าท้องฟ้าเขียนเลยนะคะต่อไปใช้คณาไปข้อที่2ค่ะคำว่าวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวฟังแล้วก็พร้อมสเปลพร้อมเชื่องคณาเลยค่ะวอไม่หันอากาศนอวันหอนออึงอหนึ่งเมฆหนึ่งวันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะวอไม่หันอากาศนอวันหอนออึงอหนึ่งเมฆหนึ่งวันหนึ่งเขียนเลยนะคะและคำสุดท้ายคือคำที่3นะคะคำว่าสุภาพนะคะสออุสุพออาพอภาพสุภาพสออุสุพออาพอภาพสุภาพเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยรับสมองค่ะคำที่1คำว่าอะไรคะท้องฟ้าสเปลพร้อมกันเลยค่ะทองอทอไม่โทท้องฟออาฟาไม่โทฟ้าท้องฟ้าถูกต้องไหมคะติ๊กถูกเลยนะคะต่อไปคำที่2วันหนึ่งค่ะวอไม่หันอากาศนอวันหอนออึงอหนึ่งเมฆหนึ่งวันหนึ่งถูกต้องไหมคะและคำสุดท้ายคำที่3สุภาพสออุสุพออาพอภาพสุภาพเรียบร้อยนะคะไหนคนเก่งใครถูก3ข้อเก่งมากมากเลยนะคะทีเชิญคณาให้10คะแนนเต็มเลยค่ะ
เอาละค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจำเครื่องหมายนี้ได้ไหมคะคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยชื่อของเขาคือไม้ยมกนั่นเองฉะนั้นนะคะวันนี้นะที่เชื่องคณาจะมาทบทวนนะคะเครื่องหมายนี้นะคะว่าคืออะไรนะคะและวิธีการใช้นะคะเมื่อไปอยู่กับคำเราจะใช้อย่างไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะไม้ยมกนะคะไม้ยมกก็คือเครื่องหมายนะคะที่ใช้เขียนหลังคำกลุ่มคำหรือประโยคนะคะเพื่ออ่านซ้ำคำหรือกลุ่มคำหรือซ้ำประโยคนั้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะวิธีการเขียนไม้ยมกเขียนตามนี้เลยนะคะเด็กค่อยๆม้วนหัวให้กลมนะคะลากตรงขึ้นไปหยักแล้วค่ะแล้วก็ลากตรงลงมาด้านล่างยาวๆเลยนะคะแบบนี้เลยต่อไปจะเป็นตัวอย่างคำนะคะที่ใช้ไม้ยมกนะคะก็คือคำว่าสู้สออูสู่ไม่โทสู้เครื่องหมายไม้ยมกเราจะอ่านได้ว่าสู้สู้นะคะเหมือนเด็กๆนะคะช่วงนี้ใกล้สอบแล้วสู้ๆนะคะตั้งใจทบทวนบทเรียนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำว่าเด็กนะคะเอดอมไม้เตะขูกอเด็กไม้ยมกเราจะอ่านได้ว่าเด็กเด็กอีกครั้งนึงนะคะเด็ก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 ก็คือเด็กที่มากกว่า2คนหรือว่าเด็กเด็กหลายคนนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าสวยเครื่องหมายไม้ยมกนะคะเราจะอ่านได้ว่าสวยสวยอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยสวยและคำต่อไปค่ะเด็กๆนะคะคำว่าไฟไหม้เราจะอ่านนะคะซ้ำคำนี้นะคะโดยมีเครื่องหมายไม้ยมกอยู่ด้านหลังเราจะอ่านได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะเราจะอ่านว่าไฟไหม้ไฟไหม้นะคะเหมือนว่าแจ้งเตือนคนอื่นให้รู้ว่าตอนนี้นะไฟกำลังไหม้อยู่นะคะเดี๋ยวมาช่วยดับหน่อยประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าทุกวันไม้ยมกเราจะอ่านซ้ำคำนี้ได้อย่างไรคะเด็กเก่งมากเลยค่ะเราจะอ่านได้ว่าทุกวันทุกวันฉันไปโรงเรียนแต่เช้านะคะต่อไปค่ะจะเป็นตัวอย่างประโยคอ่านซ้ำนะคะโดยใช้เครื่องหมายไม้ยมกนะคะเป็นประโยคนะคะอย่างเช่นประโยคนี้นะคะรถมาแล้วไม้ยมกเราจะอ่านซ้ำประโยคนี้ได้อย่างไรคะเด็กเก่งมากๆเลยค่ะเราจะอ่านได้ว่ารถมาแล้วรถมาแล้วนะคะเหมือนเราไปรอรถเมย์นะคะเหมือนบอกเพื่อนว่านี่นะเธอรถมาแล้วนะรถมาแล้วนะประมาณนี้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเหมือนเดิมนะคะประโยคที่ใช้ไม้ยมกนะคะยายจ๋าไม้ยมกหนูหิวข้าวเราจะอ่านได้ว่าอย่างไรคะเด็กเก่งมากเลยค่ะเราจะอ่านได้ว่ายายจ๋ายายจ๋าหนูหิวข้าวคุณยายก็จะรู้ทันทีว่าเด็กๆเนี่ยหิวข้าวมากๆเลยก็จะรีบมาเตรียมกับข้าวให้เด็กได้ทานกันนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาฝึกอ่านคำนะคะที่มีเครื่องหมายไม้ยมกกับที่เชิงคณาเลยค่ะคำแรกมาดูกันค่ะคำว่าสวยสวยต่อไปค่ะเด็กเด็กอื่นอื่นจู่จู่เพื่อนเพื่อนไกลไกลจริงจริงเอิกเอิกแอกแอกค่อยค่อยต่างต่างใหญ่ใหญ่เก่งมากๆเลยค่ะสรุปนะคะเด็กๆไม้ยมกนะคะก็คือเครื่องหมาย
ที่ใช้เขียนหลังคำกลุ่มคำหรือประโยคนะคะเพื่อที่จะให้เราอ่านซ้ำคำกลุ่มคำหรือซ้ำประโยคนั้นๆนั่นเองช่วงนี้นะคะเด็กๆใกล้จะสอบแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนในทุกๆรายวิชานะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพช่วงนี้นะคะโควิดมาอีกแล้วนะลูกนะคะดูแลรักษาสุขภาพแล้วเดี๋ยวไว้เจอกับทีเชิงคณาใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ